สวัสดีค่ะวันนี้นะคะซายจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับเมคอัพคอลเลกชันใหม่ล่าสุดนะคะจาก The Body Shop ค่ะมีชื่อว่าอันนี้ Cruelty Free Makeup นะคะ by Lily Co นะคะคนนี้สาวคนนี้หน้าตาคุ้นๆกันไหมนะคะลิลิโคเนี่ยค่ะเป็นนางแบบสาวเป็นนักแสดงสาวชื่อดังจากเกาะอังกฤษนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้หญิงที่เข้าร่วมกับโครงการรณรงค์หลายๆอย่างลิลิโคนะคะเขาก็ยังเป็นแบรนด์แอดโวเคทคนแรกนะคะของ The Body Shop อีกด้วยค่ะคอลเลคชันนี้นะคะสาวลิลิโคนะคะเขาก็มีโอกาสได้ร่วมในการสร้างสรรค์การผลิตคอลเลคชันนี้ขึ้นมานะคะคอนเซปต์หลักเลยก็คือเป็นการต่อต้านการทารุณกรรมต่อสัตว์นะคะโดยเฉพาะเลยเมคอัพในคอลเลคชันนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาจะไม่มีการทดลองกับสัตว์แล้วก็จะไม่มีส่วนผสมของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดๆก็ตามจะไม่มียุ่งเกี่ยวเลยในคอลเลคชันนี้นะคะก็จะเป็นออกมาเพื่อต่อต้านเราจะไม่ทารุณสัตว์โดยเฉพาะนะคะคอลเลคชันนี้นะคะก็มีวางขายแล้วที่ The Body Shop ทุกสาขาโดยที่พิเศษตรงที่เขาเป็น limited edition นะคะมีขายในจำนวนจำกัดและในช่วงระยะเวลาจำกัดนะคะก็แซคก็จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกัน yes. เรามาเริ่มกันที่ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็น Pearl Radiant Primer นะคะเป็นตัว primer ที่เอาไว้ปรับสภาพผิวหน้าก่อนที่เราจะลง foundation ลงแป้งผสมรองพื้นต่อไปนะคะตัวนี้นะคะเป็นLip and Cheek นะคะมีออกมา2สีก็คือใช้ได้ทั้งแก้มใช้ได้ทั้งปากนะคะวิธีใช้ก็คือวนๆนี้นะคะจะเป็นสีใสๆทั้งคู่เลยไม่ใช่สีจัดมากนะคะเวลาที่ลงกับปากก็จะได้สีอ่อนๆเหมือนกันแล้วก็จะมีเจ้านี่ค่ะเป็น Eye Palette นะคะเป็น Shimmer Cute Palette นะคะมี4สีอยู่ในนี้มี Think Pink Live Lilac นะคะแล้วก็มี Go Violet มีTint in Pink นะคะก็เป็น Limited Edition เหมือนกันข้างในสามารถแบบว่าแยกออกมาเป็นชิ้นๆได้ด้วยนะคะสีอันนี้คือแยกจากกันอยู่จะมีลิปกลอสนะคะในคอลเลคชันนี้ก็จะมี3สีดังนี้นะคะที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นสีอ่อนแล้วก็สีอมส้มแล้วก็สีอมชมพูนะคะก็จะเป็นลิปทรีทเมนต์ที่ทาลงไปแล้วนอกจากจะให้ความเงาให้ชิมเมอร์เล็กๆละเอียดที่อยู่ข้างในนะคะแล้วก็จะมีสีสันอ่อนๆด้วยนะคะบำรุงไปในตัวด้วยแล้วก็จะมีเจ้าสิ่งนี้นะคะเป็นอายไลเนอร์นะคะนี่ liquid eyeliner เป็นสีเห็นไหมเห็นตรงนี้เล็กน้อยนะคะเป็นสีม่วงค่ะก็จะมีชิมเมอร์นะคะทาแล้วก็จะได้สีแบบนี้นะคะสุดท้ายของคอลเลคชันนี้นะคะก็จะเป็นเจ้านี่ค่ะเป็นเขาเรียกว่า Puff on Radiant นะคะข้างในก็จะเป็นเม็ดๆแบบนี้นะคะมีหลายๆสีเวลาใช้นะคะก็จะวนๆในนี้นะคะแล้วก็ตบๆกับแก้มได้เลยนะคะวันนี้ซายก็ไม่ได้มาพูดถึงคอลเลคชันนี้เปล่าๆนะคะก็ยังมี how to มาฝากเพื่อนๆกันด้วยเป็น how to ลุคที่เห็นอยู่นี่แหละค่ะอันนี้นะคะซายใช้คอลเลคชันนี้ทั้งหมดในการแต่งขึ้นมานะคะให้เป็นลุคแบบนี้นะคะก็มีวิธีการยังไงบ้างแล้วก็เราจะได้ดูสีสันของเมคอัพคอลเลคชันนี้ไปด้วยในตัวเลยละกันนะคะวิธีใช้ด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะทึดึม Spinning around like a miracle ค่ะแล้วก็มาเตรียมพร้อมหน้านะคะก็จะเป็นหน้าที่ลงสกินแคร์ไว้แล้วนะคะทีนี้ขั้นตอนของการเมคอัพก็คือจะเริ่มใช้จากเจ้าตัวนี้นะคะก็คือมันจะเป็นแบบว่าใส่มีแบบเม็ดที่เราเห็นอยู่ในขวดนะคะมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ก็คือเราจะต้องแตะแบบที่ไซทำให้ดูนะคะแล้วก็เอาลงที่ใบหน้าแล้วพอเราเกลี่ยมันก็จะค่อยๆแตะตัวกลืนไปกับผิวนะคะก็ไม่เห็นอะไรแล้วเห็นไหมค่ะเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะต่อกันที่ไซเป็นคนที่ไม่ใช้รองพื้นนะคะวันนี้จะใช้แป้งผสมรองพื้นก็จะใช้คอนซีลเลอร์เพื่อปกปิดริบรอยก่อนนะคะBye.
ทำการลงคอนซีลเลอร์ปลดปิดรอยต่างๆแล้วนะคะเป็นที่พอใจแล้วในระดับนึงขั้นต่อไปที่ไซจะใช้ก็คือจะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะ Lip and Cheek Dome นะคะไซจะเลือกใช้สีนี้ละกันนะคะสีชมพูวิธีใช้ก็คือเอานิ้วนี่แหละเกลี่ยนะคะสีแบบนี้จะลงก่อนที่จะลงแป้งผสมรองพื้นนะคะมันจะได้ติดอยู่ในเนื้อผิวนั่นนะแตะลงไปที่ส่วนแก้มของเราเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดับคือแตะๆอะค่ะไม่ได้ลากแบบปื๊ดๆนะสเต็ปปกติของไซก็คือเดี๋ยวจะขอวาดคิ้วนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่เมคอัพส่วนอื่นค่ะแก้มอีกครั้งนึงนะคะก็เมื่อกี้อย่างที่บอกไปคือว่าก่อนที่จะลงแป้งผสมรองพื้นแต่ก็ทาแก้มทับไว้ข้างในแล้วครั้งนึงถามว่าเพื่ออะไรนะคะคือเวลาที่เราใช้ชีวิตไปหลายๆชั่วโมงเนี่ยนะคะก็อาจจะมีเมคอัพชั้นบนหลุดลอกบ้างก็จะให้มันมีชั้นในคงไว้นะคะทีนี้เราก็มาเติมแก้มเพิ่มกันประมาณนี้นะคะแก้มแต่แล้วทีนี้เราก็จะมาต่อกันที่ตานะคะก็จะเป็นพาเลทที่มากับคอลเลคชันนี้นะคะหน้าตาแบบนี้เราสามารถถอดออกมาได้เป็นแบบนี้นะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะเวลาใช้ก็คือเราก็เปิดทีละอันแบบนี้เปิดออกมาเป็นอายแชโดว์นะคะไปเริ่มด้วยสีนี้นะคะสีอ่อนสุดก็จะใช้เป็นไฮไลท์ที่เบ้าตาทั้งหมดนะคะมันจะออกแบบชมพูนิดออกอ่อนๆตาด้วยสีม่วงอันนี้นะคะลงในส่วนของช่วงหัวตาจากนั้นนะคะสีที่ใช้ต่อไปก็จะเป็นสีนี้ออกโทนชมพูอมม่วงนิดๆนะคะจากนั้นนะคะแฟนก็จะใช้เจ้านี่เจ้านี่นะคะ Music to my melody la 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 love song wanna make a love song hey baby wanna make a love song hey baby hear the rain tapping down on the rooftop as we're cruising the city streetก็จะได้ประมาณนี้นะคะหลังจากเขียนอายไลเนอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้แต่ก็จะมาเติมกันที่ช่วงตาล่างนิดนึงนะคะก็จะเป็นแต่จะใช้สีเข้มนะคะก็คือสีนี้เน้นขอบตาล่างนะคะสร้างความสว่างให้กับช่วงหัวตาล่างนะคะLike this
ค่ะตาที่ได้จากพาเลตของคอลเลกชันลิลิโคของแฟนนะคะก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นนะคะก็จะเป็นการแดกขนตาแล้วก็ตัดสมาร์ทคาร่าหรือว่าใครที่ชื่นชอบการติดขนตาปลอมนะคะก็จะติดขนตาปลอมเพิ่มเข้าไปเนาะโอเคค่ะเสร็จในส่วนของแก้มและตาแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาต่อกันที่ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของปากนะคะก็จะเป็นมันเดิมตัวเดิมนะคะก็ตัวที่เราทาแก้มนั่นเองแล้วก็ใช้ได้ทั้งชีคและลิปนะคะวิธีการก็วิธีเดิมนี่นะคะก็จะให้สีชมพูอ่อนๆ นะคะทีนี้ซายจะทาต่อด้วยเป็นลิปกอสนะคะอันนี้เป็นชื่อ High Shine Lip Treatment นะคะก็จะเป็นสีแบบชมพูชมพูหน่อยนะคะ like love. โอเคก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราเสร็จทั้งหน้าแล้วนะคะทีนี้ก็จะมีแบบว่าเหมือน Finishing อีกทีนึงนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะเป็นมีชมพูแล้วก็มีทองอยู่ข้างในรวมๆกันนะคะปัดตามจุดตกกระทบหน้านะคะเน้นไปที่ช่วงแก้มนี่ก็เป็นอันว่าเราเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะกับคอลเลกชันลิลิโคคุยฟรีเมคอัพนะคะของ The Body Shop ค่ะ forever, so sweet, la, 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 Baby, เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆดูจบกันไปแล้วนะคะกับ How to ของทรายเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อคอลเลกชันนี้มาแล้วเราไม่รู้วิธีใช้ว่าจะใช้ยังไงดีหรือว่ายังไม่มีไอเดียนะคะว่าเราจะแต่งหน้าด้วยคอลเลกชันนี้ออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะก็ลองดูของทรายเป็นไอเดียนะคะแล้วก็ลองทำตามได้นะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะมีคำถามอะไรฝากถามทรายไว้ได้เลยนะคะหรือว่าอาจจะไปติดตามกิจกรรมที่หน้าแฟนเพจของ The Body Shop นะคะเขาก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้เหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่วิดีโอหน้าใครจะมีอะไรมานำเสนอมาฝากกันอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ